ไปดูรายชื่อผู้เล่น5คนแรกทั้ง2ทีมนะครับเริ่มกันที่กุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานีครับพวกสัปตูเป็นธนวิทย์ทองชูศรีนะครับผู้เล่นมีเลโอซินนครคิดเห็นเอกพงศ์สุรัตน์สว่างแล้วก็พงศ์สิริจงตั้งสัจกุลนะครับฝั่งของอินทรีสีส้มนะครับ NT ฟุตซอลคลับพวกสัปตูเป็นทศพรตั้งไพบูลย์นะครับผู้เล่นมีตระการเติมธนศักดิ์นันติกรนามคานวิลเลียมบอดิยองนะครับแล้วก็บุญยาเชษฐ์ทัศนานะครับเกมนี้ผู้ตัดสินที่1เป็นธนากรวีรศิลป์นะครับนันติกรสงแก้วอนุกูลถาวรแล้วก็ผู้ตัดสินรักษาเวลาเป็นจ่าสิบเอกอธินันท์สงวนเชื้อนะครับกลับมาชมเกมกันนะครับคู่แรกประจำวันนี้ครับสุราษฎร์ธานีชุดสีส้มนะครับ NT ชุดสีขาวบอลของ NT ครับคอลองบอลให้มากับวิลเลียมลูกนี้ครับวิลเลียมจังหวะนี้ไปโดนเลียวซินครับสกัดออกไปวันนี้ก็เหลือคนเดียวนะครับต่างชาติของสุราษฎร์ธานีนะครับเรียโตไปติดโทษแบนจังหวะนี้เอาครับได้หน้าประตูตอกส้นลูกนี้ยังล้มตัวคว้าบอลไม่ได้ครับธนาวิทย์บอลของสุราษฎร์บ้างครับอยู่ที่พงศ์สิรินะครับโดนจิ้มทิ้งออกไปเปิดมาได้ลุ้นก่อนละครับเกมนี้ทาง NT จังหวะตอกส้นของนติกรมาดูเตะมุมของสุราษฎร์ธานีบ้างครับจ่ายให้เอกพงศ์อยู่ที่เลโอซินเลโอซินหาเหลี่ยมอยู่ให้มาที่นครนครพลิกแล้วยิงอัดตรงนี้ติดทางตระการอยู่แล้วครับที่มาตามบล็อกไว้ได้ทันเป็นเตะมุมครั้งที่2นะครับในช่วงนาทีแรกมาดูเตะมุมของสุราษฎร์ครับให้เลโอซินยิงจังหวะนี้ครับยังไปตรงตัวทศพรครับรับไว้ได้กว้างมาให้กับทางบุญยเชษครับบุญยเชษเจอพงศิริมาแย่งทางด้านหลังแล้วจังหวะนี้มีไปผลักเลโอซินครับโดนจับฟาวเป็นฟาวครั้งแรกแล้วครับ NT จังหวะแรกนี่ไม่ได้แล้วครับแล้วพยายามเข้าไปแย่งลูกนี้กลายเป็นว่าไปเสียฟาวเองแล้วครับทางบุญยเชษผลของสุราษฎร์ครับให้มาเอกพงศ์ผงสุริครับได้บอลขึ้นหน้ายาวมาจังหวะนี้จะให้กับเอกพงศ์ติดวินเลียมครับวินเลียมต่อมาครับบุญยเชษฐ์ตะการบอลมาอยู่ที่วิลเลียมครับวิลเลียมพามาเองแล้วง้างเหมือนจะยิงแล้วยิงจังหวะนี้ก็โดนบล็อกไว้ได้ครับเอกพงศ์เกตมุมมันบีบให้ต้องลองยิงแล้วครับวิลเลียมเตะไปอัดทางเอกพงศ์ยังได้เป็นคิกอินอยู่จับมานี่เป็นจักรพลอาจเอี่ยมแล้วครับที่รอเปลี่ยนตัวอยู่ข้างสนามคิกอินครับไหลมาวิลเลียมคึงมาแล้วหักมาตรงกลางมีเลโอซินครับสกัดไว้ได้ก่อนผงสิริครับคนยิงประตูตีเสมอให้ทีมในเกมกับเกษมบัณฑิตนะครับยิงนาทีสุดท้ายเลยครับช่วยทีมเก็บ1แต้มได้สำเร็จนะครับหมายเลข85นะครับจังหวะนี้ไปปั๊มแล้วได้เป็นคิกอินของสุราษฎร์ครับส่งเอกพงศ์รวมถึงเลโอซินลงมานะครับแล้วก็ผงสิริด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาของเอกพงศ์เอกพงศ์ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับหาเหลี่ยมจ่ายกับนครที่รออยู่เสาสองไม่ได้เลยครับเปิดจังหวะนี้ติดแต่ว่าบอลยังกระเด้งมาเข้ามือของทศพรครับทศพรคว้างยาวมาลูกนี้เอาเก็บบอลลงได้แต่ว่ามีเดลซินมาตามขโมยเอาจังหวะนี้ไปแย่งได้ครับนัตติกรแต่ยิงโอ้โหไม่ได้ลุ้นครับบอลของสุราษฎร์ครับเลโอซินให้มาพงศิริเอกพงศ์จังหวะจ่ายลูกนี้บอลมันออกเส้นข้างไปแล้วครับนี่ครับจังหวะฟาวของภูเบศนะครับโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับจังหวะฟาวเมื่อสักครู่ของภูเบศอ
บอลของ NT ครับวิลเลียมวันนี้นี่อยู่ในสนามเยอะมากนะครับแทบจะยังไม่ได้พักเลยนะครับจังหวะนี้เปิดหักเข้ามาแล้วยิงตรงนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหจังหวะหักเข้ามาของวิลเลียมไปเข้าทางตรการครับยิงง่ายๆเข้าไปครับขึ้นนำแล้วล่ะครับ NT วันนี้ถือว่าเฉียบคมกว่าแล้วครับโอกาสจบสกอร์นี่ครับก็มาจากวิลเลียมอีกนี่แหละครับที่ตบเข้ามาเป็นลูกเก่งของวิลเลียมอยู่แล้วนะครับลากริมเส้นแล้วจ่ายให้เพื่อนแบบนี้นะครับแล้วตรงนั้นโล่งๆแบบนี้ก็ไม่พลาดแล้วครับตามไม่ถึงด้วยแล้วครับจังหวะของนคร1ต่อ0ครับเป็น NT ที่ขึ้นนำสุราษฎร์ธานีจะเป็น NT ที่ฉวยโอกาสขึ้นนำได้ก่อนนะครับรูปเกมก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันครับแต่ว่า NT ได้จังหวะแล้วทำได้นะครับเดี๋ยวสินจังหวะนี้มาไปโดนนัตติกรตัดเกมไว้เลยครับก็ยืนยันผู้ทำประตูนะครับตระการเติมธนศักดิ์ยิงประตูที่5ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับหายไป2เกมแล้วครับที่ทำประตูไม่ได้กลับมายิงได้อีกครั้งผ่าขึ้นมาครับวีระพงษ์สุดเส้นแต่ว่าไม่ทันครับลงมีจังหวะทศพรจะไปเอาบอลแล้วไปโดนวีระพงษ์ทำฟาวล์นะครับเป็นจังหวะนอกเกมนะครับแต่ผู้สินให้ใบเหลืองนะครับเป็นคนที่2ของสุราษฎร์ครับที่รับใบเหลืองในเกมนี้นะครับครับแหมนอกสนามนี่มีไปเตะมันจะเตะบอลอัดกันนะครับมันโดนใบเหลืองฟรีเลยล่ะครับแบบนี้อัดไปแถวๆข้อมือของทศพรเลยครับผลงานปีนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับทางวิทูลถาพินนากับการเข้ามารับบทเป็นเฮดโค้ชเต็มตัวตั้งแต่ออกสตาร์ดูการเป็นปีแรกเลยนะครับปีนี้ทำให้ทีนี้อยู่ในอันดับกลางตารางด้วยสภาพออกสตาร์ดูการเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟูลทีมมากนะครับปีนี้แล้วก็มีเวลาในการเตรียมทีมก็ไม่มากด้วยแหละครับก่อนจะเริ่มแต่ว่าหลังจากที่เริ่มฤดูกาลมาแล้วเนี่ยเริ่มจะลงตัวก็ถือว่าผลงานดีขึ้นเลยแหละครับสุราษฎร์ธานีไม่ต้องมาลุ้นเนี่ยในช่วงท้ายฤดูกาลในจังหวะขึ้นมาของธนวิทย์ไม่มีช่องให้จ่ายด้วยแหละครับลูกนี้บอลสุราษฎร์ครับมาตั้งที่เดโอซินวีรพงศ์ครับวีรพงศ์ผาหนีมาครับให้มาจะให้กับเดโอซินครับย้อนหลังไปครับอะไรอันนี้ก็ต้องระวังนะครับโดนใบเหลืองไปแล้วด้วยยศตัวเองก็ยังงุดงิดอยู่นะครับงัดขึ้นมาของวิลเลียมมาให้นัตติกรจับบอลแรกไม่ดีครับโดนแย่งไปได้สุราก็กลับมาที่ธนวิทย์ทิ้งขึ้นมาลูกนี้ก็ไม่แม่นวันนี้บอลยาวยังไม่แม่นแหละครับสุราจะให้นะขอลูกนี้น้ำหนักมันเลยไปธนวิทย์เองก็เพิ่งจะย้ายมาในปีนี้เหมือนกันนะครับมาเฝ้าเสาให้กับทางสุราษฎร์ธานีเกมยังหาจังหวะจบเน้นๆแทบจะไม่ได้เลยนะครับสุราษฎร์มีไปครั้งเดียวครับจากพงศกรนะครับวีรพงศ์จ่ายย้อนหลังอีกแล้วครับวันนี้ยังเล่นได้ไม่ถูกใจตัวเองนะครับจังหวะหลายๆครั้งจ่ายแล้วเสียนะครับครับนครขึ้นมาคนเดียวครับโอ้โห NT 4คนครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะครับเรโอซินเรโอซินให้มากับวีรพงศ์วีรพงศ์ให้ตัวไกลเลยครับนครคืนมาวีรพงศ์ครับต้องย้อนกลับมาก่อนครับพงศิริแล้วยิงลูกนี้ของวีรพงศ์ลอยตัวปัดทิ้งไปได้ครับทศพรผู้ถือว่าหาช่องยิงได้ดีเลยล่ะครับลูกนี้วีรพงศ์จังหวะลิ้นสั้นๆนะครับแล้วเหมือนจะลักใกล้ยิงเลยล่ะครับลูกนี้ทีเผลอวิ่งมาเนี่ยรอแล้วปั่นลูกนี้วิถีบอลนี่ได้ลุ้นเลยล่ะครับ
นี่ครับแต่ว่าต้องชมคนนี้ล่ะครับที่ยังสมาธิดีอยู่ครับทศพรยิงอีกครั้งของวีรพงษ์ติดบล็อกแล้วงัดข้ามมาลูกนี้มีบุญยเชษปล่อยข้ามมารับสบายแล้วครับทิ้งมาแม่นด้วยลูกนี้โอ้โหบอลแรกจับไม่อยู่เจ้าตัวก็เสียดายแล้วครับณัฐพลจันทร์หอมหวนสุราษฎร์บุกต่อครับให้มาเรียวซินตวัดมาตรงนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับนครเนี่ยยกมือให้เพื่อนแล้วครับไอเดียดีแล้วล่ะครับให้ลูกนี้นิดเดียวครับจังหวะเข้าชาร์จดูอีกครั้งครับตวัดตามน้ำเลยนะครับเลโอซินที่เสา2จุดนัดพบเกมเล่นกันต่อนะครับ NT ขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับจังหวะนี้ให้มาครับมีเตาไหลมาแล้วจังหวะหักเข้ามาตรงกลางต้องเตะสกัดทิ้งออกไปครับใช้เท้าสกัดเลยนะครับธนวิทย์จังหวะจ่ายเข้ามาของบุญยเชษนะครับไหลขึ้นมาครับแล้วยิงลูกนี้บอลไปชาแลบออกหลังครับอีกครั้งนึงครับยิงของวีเตาก็ยังติดภูเบศครับบล็อกไว้ได้ทศินบอกว่าถอยให้ถึงระยะก่อนครับสการครับคืนมาแล้วยิงอีกครั้งนึงยังไม่ตรงกรอบนะครับจังหวะยิงของณัฐพลพงศกรครับได้บอลอยู่ให้มาภูเบศจังหวะนี้ถ้าโดนจับแล้วโดนจิ้มทิ้งออกไปเลยครับบุญญาเชษถึงเร็วเลยนะครับไม่ให้พลิกเล่นครับถ้าโดนครับได้บอลอีกครั้งต่อมาที่พงศกรยัดมาครับให้มาอนันต์วัฒน์อนันต์วัฒน์ถึงอยู่แล้วคืนย้อนมาจังหวะยิงลูกนี้ไม่เต็มอีกครับธนาดลเอ็นทีเคลียร์ทิ้งมาก่อนครับภูเบศได้บอลพงศกรธนาดลธนาดลพาหนีมาครับให้มากับภูเบศไหลขึ้นมาพงศกรต่อมาอนันต์วัฒน์อนันต์วัฒน์ไหลคืนให้กับพงศกรใช้ตัวบังไว้แล้วตวัดกลับมาตรงกลางไปติดณัฐพลครับนี่ครับเริ่มจะใช้การฝากบอลไปที่อนันต์วัฒน์แล้วครับตอนนี้ของสุราษฎร์ธานีถือว่าทำได้ดีเลยแล้วครับแล้วไหลมาตรงนี้ธราโดนหวดไม่เข้ากรอบแล้วครับลูกนี้ต่อการพาขึ้นมาครับสุราษฎร์เองก็ไปรับไม่แดนตัวเองครับไม่ขึ้นมาบีบนะครับณัฐพลให้มาที่บุญเชษตะการฝากมาวีเตาครับแล้วตะการวิ่งสอดมาหักมาตรงนี้แล้วยิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะยิงของณัฐพลจันหอมหวนครับวันนี้โอกาสได้อยู่หลายครั้งแล้วล่ะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ดูเหมือนจะยังทำได้ไม่ดีแล้วครับวันนี้ดูนี่ก็เตะทิ้งออกไปก่อนเลยครับทางตะการอีกรายที่ยังกลับมาไม่ได้นี่ก็มีเอกธนาธรรมกิจนะครับที่ได้รับบาดเจ็บหายไปหลายแมตช์เลยแล้วครับทางเอกธนาดูว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าล่ะครับดูฤดูกาลนี้เหลืออีกหลังจากนี้ก็เหลืออีก3เกมแล้วนะครับการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกในฤดูกาล2021ถึง2022นะครับเคลียร์ทิ้งออกไปเลยครับบุญญาเชษจังหวะจะพาตะลุยของธนาดลครับบอลที่พงศกรครับภูเบศคืนมาพงศกรธราดลธราดลจะทำชิ่งกับภูเบศแต่ว่าไม่ได้วิ่งขึ้นหน้าตามไปเอาบอลนะครับธราดลบอลมาที่ธีรวัฒน์ครับณัฐพลวิลเลียมกลับออกมาอีกครั้งนะครับวิลเลียมพามาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ก็บอลหลุดออกไปครับ
เอาสุราษฎร์ขอเวลานอกนะครับเกมก็ถือว่ายังสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายได้ไม่มากนักนะครับวันนี้ของสุราษฎร์ธานีหลักๆนี่ก็จะไปใช้การยิงไกลซะมากกว่าเนี่ยทางโค้ชแบงค์แต่ว่าสีหน้ายังดูนิ่งๆอยู่ล่ะครับเกมสกอร์ยังตามหลังเพียงลูกเดียวไม่มีเรเนโต้ด้วยครับวันนี้นี่ครับนั่งอยู่ด้านบนมาเชียร์เพื่อนติดโทษแบนล่ะครับเกมวันนี้ทำให้วันนี้หน้าเป้าธรรมชาติเนี่ยจะมีเพียงอนันต์วัฒน์นะครับที่ยืนอยู่ในแดนหน้าส่วนคนนี้ครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับพงศิริย้ายมาช่วยทีมในช่วงเลที่2ยิงไป3ลูกนะครับภารกิจในดิวิชั่น1ในปีนี้ทำได้ยังไม่สำเร็จนะครับพงศิริกัปตันทีมของทีมไอมาเน่ฟุตซอลเซ็นเตอร์นะครับในนัดเพลย์ออฟเนี่ยไม่สามารถพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาได้วีรพงศ์โรมานะครับของสุราษฎร์เรโอซินให้มาอนันต์วัฒน์เก็บบอลไม่อยู่ครับบอลมาที่ธีรวัฒน์ยิงลูกนี้ไปตรงตัวธนวิทย์ครับคว้าไว้ได้พงศิริให้มากับเรโอซินวีรพงศ์วีรพงศ์ต้องพาหนีมาก่อนครับไม่มีตัวจ่ายแล้วเจอบีบเลยครับโอ้โหสองคนเข้าลุมจังหวะนี้เตะอัดครับแม่ยังแก้ไขได้ดีครับจังหวะนี้ของวีรพงศ์วีรพงศ์พาหนีแล้วจังหวะนี้ไปเสียบอลชนะวิทย์ยังสกัดได้นี่ครับแล้วจะท้าบุกสวนขึ้นมาครับวีรพงศ์วีรพงศ์ยิงเองครับแม่ไปติดนัดติดก่อนวันนี้โดนเกมเพรสซิ่งของ NT เล่นงานอยู่หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับทางสุราษฎร์ธานีจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็เกือบไปอีกครั้งนะครับวันนี้ยังหนีไม่ออกแล้วครับบอลพยายามจะแกะขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้เป็นคิกอินอยู่แล้วครับเกมรุกยิงก็ยังไปติดนัตติกรครับคิกอินอีกครั้งครับพงศิริให้วีรพงษ์ยิงเหมือนเดิมครับแล้วก็ติดคนเดิมครับนัตติกรนี่ยิงอัดยิงอัดเลยครับช่วงนี้ของทางวีรพงศ์แล้วยิงอีกครั้งของเลโอซินนะลูกนี้ไม่เข้ากรอบทศพรคว้างยาวมาครับให้มานัตติกรเจอพงศิริสกัดออกไปครับเกมที่แล้วก็ยิงได้คนเดียวนะครับในทีมทางนัตติกรนามคาเนี่ยนะครับจังหวะนี้จะพาหนีเรโอซินสุดท้ายบอลไปโดนนัตติกรนะครับเรโอซินจะเล่นเร็วสิเพราะว่าไม่ตรงจุดนะครับพงศิริให้มากับเรโอซินคืนมาพงศิริอนันต์วัฒน์วีรพงศ์จ่ายขึ้นหน้ามาครับครับเรโอซินโดนกระแทกล้มลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรแล้ววิลเลียมพาขึ้นมาครับวิลเลียมจ่ายหักกลับมาแล้วยิงลูกนี้ลูกยังติดเซฟครับโอ้โหจังหวะยิงจ่อๆของธีรวัฒน์ครับไปติดธนวิทย์ครับเซฟไว้ได้ครับแล้วมีเหมือนจะจังหวะต่อเนื่องของเรโอซินแล้วครับนี่ครับจ่ายเสา2ให้มาป้อนมาอีกแล้วครับทางวิลเลียมธีรวัฒน์แต่ว่าบอลมันระยะกระชั้นชิดแล้วครับมันลึกแล้วเป็นธนวิทย์ที่กลางตัวแล้วปิดมุมไว้ได้แล้วก็มีจังหวะสไลด์ของเลโอซินที่มาเข้าช้าตรงนี้แต่ว่าไม่มีอะไรแล้วครับเล่นกันต่อเป็นเตะมุมอยู่นะครับบอลของ NT วิลเลียมนี่เกือบจะทำ2แอสซิสต์แล้วครับจังหวะก่อนหน้านี้ให้มาที่กฤษณะโยกหนีไปเสียบอลกลางทางแล้วจะโต้ลูกนี้ก็ให้ไม่แม่นแล้วครับเลโอซินขยับไม่ทันครับสัตวัตเป็นทศวัตนะครับขออภัยเป็นทศวัตที่ขยับไม่ทัน
บอลอยู่ที่วิลเลียมครับให้มากฤษณะธีรวัตรครับธีรวัตรจะจ่ายให้กับกฤษณะว่ามันไม่ตรงนะครับบอลมาเป็นของฝั่งสุราษฎร์ครับได้คิกอินเรียวซินให้มาที่ทศวรรษครับทศวรรษฝากมาเรียวซินแล้วบอลออกไปแล้วครับทศวรรษบอกว่าไม่ต้องพูดนะครับเรียวซินนี่จังหวะไปมีปัญหาอยู่กับทางนาทีก่อนนี่แหละครับเรียวซินเดินไปชนหน่อยๆเดินไปพยายามจะยั่วอยู่แล้วครับดูแล้วทางนาทีก่อนนามคานในชุดนี้ผู้เล่นไทยของ NT เนี่ยเป็นนักเตะที่ย้ายมาจากแบงคอกทั้งชุดเลยนะครับอดิกรนามคานธีรวัฒน์งามฤทธิ์แล้วก็กฤษณะกิ่งกังวานยังได้คิกอินอยู่นะครับจังหวะนี้มาคู่เดิมครับเรียวซินกับนติกรครับมีไปงัดกันในกรอบเขตโทษดูแล้วน่าจะได้ฟัดกันทั้งเกมแล้วครับคู่นี้นี่ต้องเรียกมาคุยเลยครับไม่มีจังหวะที่มันไปฮึดฮัดกันอยู่หลายครั้งแล้วครับ มีขายกมาดักเลยทางเลโอซินก็ชิงเหลี่ยมกันเลยครับผู้เล่นเกมรับกับผู้เล่นเกมรุกนะครับยังคุยกันไม่จบครับครับเกมเล่นกันต่อครับธีรวัตรวิลเลียมเจอวีรพงศ์กระแทกนิดนึงว่ายังจ่ายมาได้ครับบอลจังหวะนี้เปิดให้อัดกฤษณะออกไปเองครับเลโอซินจ่ายลูกนี้จะให้กับทศวัตรครับมันแรงไปครับทศวรรษเล่นไม่ได้ครับวิลเลียมไฮมาครับกฤษณะไหลขึ้นมาวิลเลียมเข้าขวายิงตรงนี้บอลเฉียวไปนิดเดียวครับโอ้เวลาเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วครับโอกาสจบสกอร์ของวิลเลียมตัวต่อตัวนี่ครับขยับนิดเดียวครับแล้วก็ยิงลูกนี้บอลมันหลุดเสาแรกโตขึ้นมาเอาไปพลาดลูกนี้ทศวรรษตอนพันแข้งพันขาไปไม่ได้สุดท้ายต้องไปฟาวครับทางทศวรรษไปขวาทางธีรวัฒน์ไว้แล้วครับลูกนี้บอลไม่เชื่องเท้านะครับจังหวะนี้นี่ครับไปครึ่งแล้วมันหลุดนะครับเดี๋ยวจะโดนโตลูกนี้ต้องตัดฟาวไว้ก่อนเกมเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับอีกประมาณ50วินาทีครับตะการให้มาที่วิลเลียมยกมาให้กับตะการเกี่ยวแล้วบอลมันเล่นต่อไม่ได้ครับออกไปก็ยังเป็นคนทำประตูเดียวในเกมนี้นะครับตะการกัปตันทีมของ NT วีรพงศ์ครับให้มากับพงศ์สิริทศวรรษเสียอีกแล้วครับนะจังหวะจะเบิ้ลให้กับทางเลโอซินครับบอลมาอยู่ที่วินเลียมครับตะการยกมาลูกนี้มีหม่งกิจให้มันเปลี่ยนทางแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบนะครับลูกหม่งของนัตติกรพงศ์สิริครับได้บอลอยู่ยกไม้กับวีรพงศ์เบียดไปกับทางธีรวัฒน์ครับแล้วเป็นณัฐพลนะครับณัฐพลได้บอลให้มาแล้วออดหมดเวลาดังพอดีนะครับเกมครึ่งหลังครับสุราษฎร์เป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเล่นนะครับ
มีวีรพงศ์นะครับมีพงศ์สิรินครรวมถึงเอกพงศ์รัศวานะครับที่ลงมาในออกสตาร์ทครึ่งหลังนะครับตัดสินใจทุบทิ้งออกไปก่อนแล้วครับบอลยาวของทางสุราษฎร์ธานีคิกอินของสุราษฎร์ครับพงศ์สิริคืนมาแล้วยิงลูกนี้ของวีรพงศ์ก็ยังไปติดครับแล้วจังหวะนี้ธนวิทย์ต้องออกมาได้นอกกรอบครับให้มาที่พงศ์สิริต่อมาวีรพงศ์เอกพงศ์ครับวีรพงศ์ผาหนีไม่ได้ครับวีรพงศ์จังหวะนี้แล้วเหมือนสุดท้ายบอลจะไปโดนเขาออกเองครับเนี่ยตัวสุดท้ายพยายามจะเลี้ยงกินตัวขึ้นมานะครับวีรพงศ์แต่ว่าบอลมันไปโดนเขาในจังหวะสุดท้ายมาที่บุญญาชีตจะลุยลูกนี้ไปเข้าเหลี่ยมวีรพงศ์ให้มาที่นครส่องขวายังไม่เข้ากรอบลองขอยิงดูบ้างแล้วครับนครช่วงเริ่มครึ่งหลังนะครับลูกนี้ยิงออกไปเองขึ้นมาบีบสูงเหมือนเดิมนะครับ NT สุราษฎร์เกือบจะเสียอีกแล้วครับพงศิริไปแย่งบอลกลับมาได้ครับนครแตะหนีไม่ได้แต่ว่ายังมีตะการครับที่ยืนซ้อนอยู่ครับข้างหลังพยายามจะแก้เพลสให้ท่าอยู่แล้วครับเกมของสุราษฎร์ธานีนี่ไปเล่น NT เองก็มาในรูปแบบเดิมเลยแล้วครับเดินบีบสูงวีรพงศ์เลโอซินบอลจังหวะเดียวให้เร็วมาที่พงศิริโดนดีเลย์แล้วครับดีเลย์โดยนันติกรมาที่พงศิริอีกครั้งมามีช่องของเอกพงศ์จะจ่ายตรงกลางแต่ว่าวิ่งแลบเข้ามาไม่ทันแล้วครับจังหวะของนครวิลเลียมให้มาลูกนี้ไม่ถึงตัดได้โดยพงศิริเสา2ก็โดนตัดเหมือนกันแล้วฟ้องเอาแฮนด์บอลได้ด้วยครับลูกนี้ไปโดนแขนทางนันติกรแล้วครับจังหวะวางของทางพงศิริเป็นฟรีคิกของสุราษฎร์ธานีครับเนี่ยดูอีกครั้งครับสายมือที่ขวางอยู่แล้วครับหลุดไปนี่เอกพงศ์รออยู่นะครับมาได้ลุ้นจากฟรีคิกครับสุราษฎร์ทศพรสั่งกำแพงให้ปิดมุมไว้เลยนะครับวีรพงศ์นะครับวิ่งเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงบอลหลุดออกไปครับก็ยิงไม่ได้ลุ้นแล้วครับลูกนี้ยิงออกไปไกลแล้วถ้าพลครับให้มาจากการเปิดไปติดครับยังได้เป็นคิกอินครับเนี่ยครึ่งหลังเริ่มจะขยับขึ้นมาบีบสูงบ้างแล้วนะครับสุราษฎร์ธานีด้วยสกอร์ที่ตามหลังอยู่ด้วยนะครับทำให้ต้องปรับแล้วล่ะครับในครึ่งหลังอยู่ที่วิลเลียมมองอยู่แล้วงัดขึ้นมานัทพลบอลแรกยังจับไม่แม่นครับลูกนี้ยกมือขอโทษเพื่อนแล้วครับทางนัทพลจันหอมหวนบอลวีรพงศ์ครับให้มาพงศิริเอกพงศ์คืนมาวีรพงศ์ต่อมาครับพงศิริจะพลิกลูกนี้โดนจิ้มออกไปได้ก่อนครับแล้วเล่นเร็วเลยครับให้มาจังหวะนี้ยิงอัดเข้ามายังไปติดครับทศพรยังเซฟไปได้แล้วจังหวะอีกครั้งหนึ่งเบิ้ลกันจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับเอาคืนจนได้ครับ1ประตูต่อ1ครับแล้วก็เป็นกัปตันทีเหมือนกันนะครับที่ยิงประตูได้ครับเอกพงศ์สุรัตน์สว่างครับโอ้เกมครึ่งหลังนี่มาดูดันกว่านะครับในช่วงเริ่ม2นาทีกว่าตรงนี้แล้วสุดท้ายก็มาได้ประตูตีเสมอจนได้ครับเอกพงศ์ยิงประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ถือว่าทำเกมขึ้นมาเองเลยล่ะครับจังหวะตัดบอลแล้วนี่แหละครับให้มาแล้ววิ่งตัวเปล่ามาเอาครับ 1-2 กับทางนครคิดเห็นแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปถือว่าลูกนี้เนี่ยลูกประสบการณ์ความเก่าเลยล่ะครับมาดูเกมรุกของ NT บ้างครับให้มาบุญญาชีตเสา2ตระการตามไปเก็บได้แล้วมีเตะอัดของวีราชัยสุดท้ายเนี่ยได้เป็นคิกอินด้วยนะครับของทางสุราษฎร์ธานีนี่คิ้วขมวดเลยครับยืนของจักรพลอัดเอี่ยมพงศิรินะครับลงมาเช่นเดียวกับ
เอกพงศ์นะครับของสุราษฎร์แล้วจังหวะนี้ยกมาให้กับพงศิริจ่ายมาจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับแซงนำ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหแล้วก็แดนโชว์ไปเลยครับนครคิดเห็นครับเป็น2ต่อ1แล้วครับตรงนี้สุราษฎร์ธานีที่พลิกขึ้นนำแล้วล่ะครับเกมครึ่งหลังบอกว่าแก้มาดีจริงๆครับเกมนี้ของวิทูลถาพินนาไปดูอีกครั้งครับบอลให้เร็วแล้วแม่นด้วยแล้วครับลูกนี้ยืนรอตรงนี้แต่ไม่พลาดแล้วครับนี่ชมจังหวะให้ของทางพงศิริด้วยนะครับตรงนี้วางเท้ายิงจ่อๆของนครคิดเห็นพลิกแซงนำได้สำเร็จครับกุ้งสายฟ้าสุราษฎร์ธานี NT ตอนนี้ต้องมาเป็นฝ่ายตามหลังทวงคืนบ้างครับบุญเชษครับให้มาตะการยิงจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับนี่แหละครับยืนยันผู้ทำประตูครับนครคิดเห็นยิงประตูที่7ของเขานะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นการกลับมาทำประตูได้ในรอบ5เกมด้วยครับวางยาของธนวิทย์จะให้กับพงศ์สิริครับบอลออกไปครับกลับมาเป็นบอลของ NT บุญเชษครับบุญเชษต้องย้อนกลับมาครับวิลเลียมวิลเลียมเข้าซ้ายจังหวะนี้เปิดไปติดวีรพงศ์วิลเลียมครับให้มารัฐพลบอลมาที่วิลเลียมวิลเลียมจังหวะนี้ง้างยิงไปติดวีรพงศ์ครับยังได้เป็นคิกอินครับ NTจ่ายมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเอาคืนได้สำเร็จครับเป็นนัตติกรนามคานครับยิงให้กับ NT ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับโอ้แล้วเป็นการทำประตู2นัตติเลยล่ะครับนัตติกรนามคานถือว่ากลับมาได้เร็วเหมือนกันล่ะครับเกมนี้ไม่ถึงนาทีนะครับ NT ตีเสมอได้เหมือนกันคิกอินนี่แหละครับมีชนเข้าไปของทางนัตติกรนามคานล่ะครับเปิดคิกอินแล้วเป็นวิลเลียมอีกแล้วล่ะครับที่SCT 2ในเกมนี้มาเริ่มกันมาอีกครั้งครับในช่วง8นาทีสุดท้ายนะครับเกมนี้เอาคืนได้เร็วครับ NT เกมกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับต้องชมวิลเลียมเลยนะครับจังหวะฉวยโอกาสเล่นคิกอินครับแล้วจังหวะนี้จะให้กับวีเตาบอลพยายามจะเกี่ยวครับนครแต่ว่าไม่ทันครับนี่ครับยืนยันผู้ทำประตูแล้วครับนาทีก่อนนำคานยิงประตูที่3ของเขาในปีนี้แล้วก็เป็นการยิงประตูได้2เกมต่อเนื่องเลยวิตเตาให้มาที่วิลเลียม2ลาซิลตอนนี้มาอยู่ในชุดเดียวกันแล้วล่ะครับลงมาพร้อมกันยิงของวิลเลียมแล้ว3ต่อ2เลยครับตรงนี้เสา2เนี่ยมีบุญญาเชษแล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันเข้าไปแล้วหรือว่าโดนบุญญาเชษนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่วิลเลียมอีกแล้วล่ะครับมีส่วนร่วมกับทุกประตูจริงๆครับวันนี้โอ้ถ้าเป็นบุญญาเชษเนี่ยก็จะเท่ากับว่าวิลเลียนเนี่ย3แอสซิสต์แล้วครับเกมนัดนี้ครับฝันหนาวพยายามกระตุ้นเต็มที่ครับจากกระพลอัดเอี่ยมจังหวะเหมือนจะมีธนวิทย์ที่พยายามปัดก่อนด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมาโดนบุญญาเชษแบบนี้ก็น่าจะเป็นบุญญาเชษแล้วครับที่ทำประตูได้สุราษฎร์นำได้แป๊บเดียวครับโดนตีเสมอแล้วตอนนี้กลับมาเป็นฝ่ายตามอีกครั้งครับตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เป็นเครดิตของวิลเลียมอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเช็คอีกครั้งแล้วครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าตรงนี้วิลเลียมเนี่ยถ้าเป็นผู้ทำประตูก็จะเท่ากับว่าเขายิงไป11ลูกนะครับปีนี้เป็นดาซันโวของ NT อยู่นะครับในฤดูกาลนี้เล็กแรกเนี่ยยิงเยอะก็จะมีคทาวุฒิผู้พานิคนนะครับแต่ว่าพอในที่2เนี่ยมีคทาวุฒิที่ย้ายไปเล่นกับราชภัฏเพชรบุรีเฮด3กลับมาตามหลังอีกครั้งครับสุราษฎร์ไหลมาวิลเลียมจ่ายเข้ากลางจังหวะนี้สุราษฎร์ตัดได้ครับพงศิริพงศิริให้มาที่เอกพงศ์บอลมาอยู่ที่วิรพงศ์ครับให้มาพงศิริเอกพงศ์ไฮมาร์จังหวะนี้จ่ายไม่ดีครับเลโอซินวีเตาเอาบอลไม่ได้ครับวีเตายกมาจังหวะนี้ไฮมาร์ณัฐพลจังหวะนี้ไม่ยิงครับหลอกจังหวะเดี๋ยวจ่ายแ
กลายเป็นหญิงเสาแรกครับนาวิทย์ล้มตัวคว้าไว้ได้นะครับวีรพงศ์จะหาเลี้ยงไปเองครับโอ้เจอ3คนไปไม่ไหวนะครับเอกพงศ์ครับให้มาวีรพงศ์วีรพงศ์เจอกับวีเตาครับโอ้โหใหญ่กว่าเยอะครับวีเตาไปเอาบอลมาได้ครับแล้วจังหวะหลุดมาของวิลเลียมวิลเลียมยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับตัวก็พยายามจะฟ้องเอาฟาวล์แต่ว่าไม่น่าจะได้แล้วครับจังหวะนี้หลุดมาคนเดียวด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่มีเหมือนจะเป่าหยุดเกมแล้วขอ VS เลยครับทาง NT ก็น่าจะเป็นจังหวะวิลเลียมนี่แหละครับดูนี่ดูว่าถ้าขอเนี่ยจะเป็นใบแดงหรือเปล่านะครับถ้าขอช็อตนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูนี่ครับถ้าขอเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นจังหวะที่วิลเลียมที่หลุดไปนะครับแล้วจังหวะนั้นนี่ก็น่าจะมีแค่เรื่องใบแดงนี่แหละครับเนี่ยครับตรงนี้แต่ว่านี่ครับดูอีกครั้งครับคือจุดโทษเนี่ยไม่น่าจะใช่อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างห่างอยู่มีแต่เรื่องใบแดงนี่แหละครับที่หลุดไปคนเดียวของวิลเลียมนะครับไม่ให้นะครับช็อตนี้ผู้สินมองว่ายังไม่ชัดเจนที่จะเป็นใบแดงแล้วครับว่าตรงนี้มีพงศิริที่มาโดนใบเหลืองย้อนหลังแล้วครับของทางสุราษฎร์ธานีวันนี้โดนไป3คนแล้วนะครับสุราษฎร์ใบเหลืองก่อนหน้านี้มีภูเบศนะครับรวมถึงวีรพงษ์ชัยวงศ์นะครับต้องกลับมาเดินหน้าเกมรุกกันต่อครับสุราษฎร์ขึ้นนำได้แป๊บเดียวครับกลับมาตามหลังอีกแล้วครับบอลพงศิริครับจะให้กับเดโอซินไปติดแล้วยังไปเกี่ยวไว้ได้ครับแต่ว่าบอลออกไปแล้วครับคิกอินของ NT ครับณัฐพลยกมาให้กับวีเตาเจอวีรพงศ์สกัดทิ้งออกไปก่อนครับก็ถือเป็นเกมที่มันพลิกแปรพลิกมาจริงนะครับเกมนี้เอ็นทีนำก่อนแล้วครับสุราษฎร์พลิกนำแล้วสุดท้ายนี่เป็นเอ็นทีที่พลิกกลับมานำอีกครั้งโอเคถือว่าเป็นคีย์แมนอีกหนึ่งเกมแล้วครับทางวิลเลียมโดดเด่นมากนะครับปีนี้คือว่าปีหน้าเนี่ยโดดเด่นแบบนี้จะโดนทีมใหญ่เนี่ยคว้าตัวไปอีกหรือเปล่าแล้วครับปีที่แล้วเนี่ยสองคนทั้งอาราซ่าทั้งปารินญาเนี่ยโดนคว้าตัวไปทั้งคู่เลยนะครับที่ผลงานดีเอาแล้วเอามาอยู่ตรงนี้ณัฐพลจังหวะสุดท้ายยิงโดนไม่เต็มเท้าแล้วครับโดนสะกิดไปสะกิดมามันเสียจังหวะด้วยแล้วครับลูกนี้ของณัฐพลจันทร์หอมหวนบอลของสุราษฎร์วีรพงศ์ไปเจอกับวีเตาก็วีเตาเบียดสบายเลยครับนี่มาด้วยความเข้มเลยครับทางเจกพลอัดเอี่ยมวีรพงษ์ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับวางยาไปแล้วครับจังหวะนี้ทศพรให้มาวิลเลียมจับบอลไม่อยู่ครับวิลเลียมเอกพงศ์ครับลงมาเช่นเดียวกับธราดลนะครับเดโอซินธราดลครับเดโอซินใกล้ๆกับเอกพงศ์ครับกำยัดมาจังหวะนี้ทำชิงกันครับบอลมาถึงธราดลจะเปิดมาให้กับอนันต์วัฒน์ที่รออยู่เสาไกลแต่ว่าไม่หลุดแล้วมีผู้เล่นเอ็นทีเจ็บอยู่นะครับเนี่ยมี
นอนแล้วยังลุกไม่ขึ้นแล้วครับจะรู้ว่าเป็นใครที่นอนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐพลจันทร์หอมหัวแล้วครับที่นอนเจ็บอยู่จังหวะนี่น่าจะมีไปชนกับทางท่าราโดนนะครับดูแล้วก็เกมนี้ NT ถ้ารักษาสกอร์แบบนี้ได้จนจบเกมนี่ก็จะขยับจี้ธรรมศาสตร์นะครับถือว่าก็มีกลับไปลุ้น6อันดับแรกในช่วงหัวตารางอีกครั้งแล้วครับในช่วง3นัดสุดท้ายหลังจากนี้นะครับอ้าวแล้ววิลเลียมมันจะคลิวขึ้นหรือเปล่าครับแบบนี้ถือว่าวิ่งเยอะนะครับวันนี้วิลเลียมทั้งรุกทั้งรับแล้วก็คอยทำเกมให้กับทีมนี่แหละครับโอ้ตะคริวขึ้นเลยครับวิลเลียมสตาร์ฟสุราต้องมาช่วยนะครับก็เป็นน้ำใจนักกีฬาที่เห็นกันอยู่ประจำนะครับเวลามีผู้เล่นบาดเจ็บก็ต้องช่วยกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าสำคัญจริงๆนะครับทั้ง3ลูกของ NT นี่เขามีส่วนร่วมหมดนะครับวิลเลียมแล้วยิงลูกนี้ของณัฐพลยังไปติดธนวิทย์ครับป้องกันไว้ได้วิลเลียมเองก็ได้รับการชักชวนมาจากปดินย่านะครับผู้เล่นของทีมที่พอออกไปก็ปดินย่าเองก็เหมือนจะชวนเพื่อนบราซิลที่เข้ามาทดแทนตัวเองนะครับในปีนี้ก็ได้วิลเลียมนี่นะครับที่พามาเช่นเดียวกับวิเตาด้วยนะครับ2ผู้เล่นบราซิลมาจากทีมเดียวกันเลยนะครับของ NT จากทางฟอสคาราทาทัสนะครับในลีกสูงสุดของบราซิลเป็น2ผู้เล่นที่อายุรุ่นดาวคราวเดียวกันด้วยนะครับวิลเลียมวิเตาอายุ29ปีเอาล่ะครับมาดู power play ครับสุราษฎร์ธานีในช่วง4นาทีสุดท้ายจะกลับมาได้หรือเปล่าครับเกมนี้เป็นเอกพงษ์นะครับกัปตันทีมที่เปลี่ยนตัวมาเป็นตัว power playวีระพงษ์ให้มาที่เลโอซินอยู่ที่พงศิริขออภัยเป็นนครนะครับวีระพงษ์ตัวท้ายนี่เป็นตัวที่ยิงไกลได้ดีนะครับของสุราษฎร์ธานีนะครับเริ่มหมุนครับเป็นพงศิริหมุนตำแหน่งวีระพงษ์ยังหาทางเข้าไม่เจอตรงกลางยังไม่มีขยับเข้านะครับวนอยู่แล้วแตะขวาลูกนี้ลองยิงของวีระพงษ์บอลมันแฉลบเข้ามาตรงกลางสุดท้ายเหมือนจะไปโดนเลโอซินแล้วครับแบบนี้แล้ว NT เองก็ชิงขอลานอกก่อนเลยแล้วครับรับ power play ชุดแรกแล้วครับนี่มาจัดระเบียบแนวรับกันก่อนแล้วครับทางจักรพลอาจเอี่ยมก็ปีนี้โอกาสจะไปทำผลงานเหมือนปีที่แล้วคงยากแล้วนะครับ NT ในการจะไปจบอันดับที่3ปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังมีลุ้นที่จะทำให้ดีกว่าอันดับที่7ที่อยู่ในตอนนี้นะครับผลแพ้ชนะก็มีผลโดยตรงกับสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้คือฝุดท้ายเนี่ยมอภาคถ้าพวกเขาไม่ชนะเนี่ยจะเป็นทีมแรกที่จะรู้ผลแล้วครับฤดูกาลนี้ว่าจะตกรอบจะตกชั้นหรือเปล่านะครับวันนี้มอภาคไม่ชนะจะตกชั้นเป็นทีมแรกทันทีนี่เป็นอารมณ์ในเกมแล้วครับของบรรดาผู้เล่นทั้ง2ทีมบอลยาวมาจังหวะนี้ครับโอ้โหนติกรเจอพงศกรเข้ากระแทกแล้วทำบอลหลุดออกไปครับเราจะได้ power play ต่อแล้วครับแบบนี้สุราษฎร์นี่ผู้เล่น NT เองก็เดินบีบสูงแต่ว่ามันเป็นคิกอินนะครับเอาละครับลองดูว่าจะแก้ออกมาได้หรือเปล่าครับสุราษฎร์ธานีมาที่เลโอซินเปลี่ยนมานครยังบีบอยู่ครับเอาแล้วนี้ไปเสียกลางทางวิลเลียมยิงลูกนี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายยังติดนครที่ไปดักไว้ได้แล้ววิลเลียมไปคว้าทางวีระพงษ์นี่วีระพงษ์เองก็งุดงิดแหละครับไปโดนคว้าตัวไว้กำลังจะเลี้ยงเข้าพอดีรับไปเลี้ยงไปแล้วครับวิลเลียมวีระพงษ์เองก็ยังดีนะครับยังระงับอารมณ์ตัวเองไว้ได้นะครับมีมือมีไม้ออกมานี่เขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่าแขนขวานี่มันโดนจับอยู่นะครับทำให้มองว่าเป็นการเวียงแขนออกมามากกว่าเหลียมก็โดนเหลืองไปนะครับเ
ฟรีคิกของสุราษฎร์ครับเรโอซินให้มาวีรพงศ์นครครับให้มาเรโอซินวีรพงศ์เรโอซินครับนครยังให้ไม่ได้ครับแนวลึกครับจังหวะนี้ให้มาได้ครับพงศิริคืนมานครไหลมาพงศิริไม่ยิงครับไหลมาจังหวะนี้วีรพงศ์เปิดไปติดตะการครับข้างในนี่ยืนรอ2คนเลยล่ะครับบอลอยู่ที่วีรพงศ์ครับวีรพงศ์ให้มานครเข้ามาจังหวะนี้พงศิริเปิดมาไม่ดีครับเอกพงศ์พยายามจะตัดฟาวแล้วจังหวะนี้โอ้โหผู้เล่นสุราษฎร์เองก็ไม่พอใจครับแม่เหมือนกำลังจะแย่งได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับพยายามจะลุยขึ้นมาแล้วต้องตัดเกมแล้วครับสุราษฎร์เพราะประตูนี้ไม่มีครับช็อตนี้อีกไม่ถึงนาทีแล้วล่ะครับตรงนี้เป็นบอลของทาง NT ด้วยนี่แหละครับเอกพงศ์ถือว่าทีมจากเมียนมาทีมแชมป์ลีกจากเมียนมาเองก็ติดใจนะครับอยากได้ไปร่วมทีมต่อบอลที่วิลเลียมครับให้มากับตะการตะการเก็บบอลเอาไว้ครับคืนมาวิลเลียมไหลมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหเปิดไปเข้ามือธนวิทย์แล้วมีจังหวะไปสะดุดล้มกันในกรอบเขตโทษนะครับไม่น่ารอดแล้วครับแบบนี้ตะการโดนไปอีก1คนแล้วครับตะการแล้วเหมือนจะโดนจับฟาว5ครั้งแล้วด้วยนะครับทาง NT นี่ครับไปคว้าไว้เลยก็ยอมแล้วครับตะการเวลามันกำลังจะหมดแล้วด้วยนะครับนี่ครับอีกหนึ่งเหลืองครับของเกมในวันนี้เหลืองว่อนเลยครับคู่นี้ครับอีก30วินาทีสุดท้ายครับสุราษฎร์ต้องการ1ประตูเพื่อตีเสมอครับจังหวะนี้วีรพงษ์ยิงไปเฉลบครับได้เป็นเตะมุมวันนี้เกมต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยขึ้นทางวีรพงษ์เลยนะครับสุราษฎร์ธานีมาที่เลโอซินวีรพงษ์ไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วล่ะครับวีรพงษ์ได้จังหวะให้เสา2มาลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับนี่จังหวะสุดท้ายพงศิริมีวิลเลียมแล้วครับที่มาขวางเอาไว้ได้เกือบเป็นพงศิริอีกแล้วนะครับบอลบุกต่อครับจังหวะนี้นครเปิดไปเข้ามือของทศพรครับแล้ววิลเลียมจะยิงสวนไปติดครับครับสนามก็บอกว่าเหลืออีก7วิครับนี่ถือว่าลีลาการคุมทีมใช้ได้เลยนะครับจากคนอาดเอี่ยมกระตุ้นลูกทีมตลอดครับแล้วไม่ลงด้วยนะวันนี้จักรพลวิลเลียมเตะทิ้งไปเลยครับโอกาสน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับของสุราษฎร์ครับกว้างยาวมาลูกนี้ชกออกมาเอาครับเก็บได้นครหักเข้ามาจะให้กับเลโอซินแต่ว่าบอลออกไปแล้วครับหนึ่งวิครับทางสนามบอกแล้วหนึ่งวิครับแต่ตรงนี้ก็จะหมดแล้วครับก็เป็น3คะแนนครับของ NT ฟุตซอลคลับนะครับวันนี้เอาชนะสุราษฎร์ธานีไปได้ด้วยสกอร์3-2ครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จครับ